ังค่ะทุกคนวันนี้พบกับช่องจัสฟานอีกแล้วนะคะเสียงเป็นไรคะไม่สบายเสียงหายไปแล้วนะคะวันนี้ไม่สบายหนึ่งคนนะคะใช่วันนี้นะเราจะมาทำในสิ่งที่เดี๋ยวดูกันก็จะมารีแอคตอนจบนะคะกับซีรีส์เรื่องแปรรักฉันด้วยใจเธอนะคะ EP จบนะ EP ที่5แล้วนะคะใช่อ่ะบอกก่อนก่อนอื่นต้องบอกก่อนเลยว่าดูแล้วนะคะแต่2คนนี้ยังไม่ได้ดูโอเคไปค่ะแล้วค่ะทำไมมันแบบว่าเศร้าหรอเศร้าหรอก็คือถ้าจิบน้ำระหว่างถ่ายไม่ขอถ่ายด้วยจิบจิบคอไม่ไหวกูว่าอยู่ข้างมึงเว้ยไม่เปลี่ยนกูไม่รู้นะว่ามึงรู้หรือเปล่าว่าทำไมกูถึงไปรับไปส่งวันแต่กูว่ามึงรู้ถ้ามึงไม่รู้อะกูอยากจะบอกมึงว่าช่องนะโหช่องนั้นมาสี่แล้วอ่ะตั้งแต่วันแรกที่เรียนอ่ะมีเพื่อนจะคุยกับใครอ่ะจะมีมึงเข้ามาพากูไปเล่นพากูไปกินข้าวเที่ยงด้วยแล้วก็ได้เจอแบบพวกเพื่อนเนี่ยก็น่าจะตลกนะเว้ยที่แบบมันคิดว่ากูเหมือนเป็นคนปิดอะไม่มีเพื่อนอะไรเงี้ยแต่วันนั้นอะมันทำให้กูรู้สึกว่ามึงแม่งดีที่สุดเลยว่ะโคตรอยากเป็นเพื่อนสนิทกับมึงอะจนเวลาแบบมันเลยมาเรื่อยๆใช่ไหมกูค่อยรู้สึกดีมันขึ้นเรื่อยๆโอ้ยกูเลยนะชอบมึงเป็นไปได้เหรอวะจนกูก็ไม่แน่ใจตอนที่ว่ามึงเสียใจอ่ะแล้วตอนนั้นเนี่ยกูรู้สึกว่าโอ้ยกูรู้สึกกับมึงมากกว่าที่กูคิดอีกอ่ะถึงแม้ว่ากูจะเป็นคนขี้อายเคยกล้าแสดงออกกับมึงไงแต่กูอะไม่อายที่จะรู้สึกดีกับมึงนะเว้ยโคตรย้ำโคตรจี้อะจี้จริงคนหนึ่งกล้าบอกอีกคนหนึ่งไม่กล้าบอกอะลองเปิดใจให้กูด้วยป่ะโคตรเจ็บอะจริงฟาดสันเลยทำหน้าน่าสงสารขนาดนี้เลยอ่ะมันสอบโอ้ my god ใช่ทั้งแหละเก๊กนิดเดียวอ่ะอยากได้อะไรลูกกลับมาเปิดร้านได้ไหมเอ๊ะคิมมี่คุณมาชอบเลยแบบนี้เลยตอนนี้ลูกมีเวลาเหลือไหมลูกเดี๋ยวแม่บอกหมีให้กินอยู่นี่เลยนะไปเดี๋ยวผักมาเร็วลูกนั่นก็ไปเตรียมตัวสอบก่อนนะจะว่าวุ่นจะสอบไม่ได้ไหมเนาะกับบาสนี่ไหนแล้ววะ
ันก็สักพักแล้วอะกูก็ลองคุยดูอะจะร้องไห้แล้วเราเงินกูไปสอบก่อนนะโชคดีนะพูดเองไปโอ้ยร้องไห้เหรอสอบเนี่ยอุ้ยขอมาน้ำเลยทำไงวะหมดเวลาแล้วครับวันที่สองเขาเป็นผู้ชายอ่ะจะยาวได้ไงอ่ะเกิดมาแต่ชอบได้แต่ผู้หญิงพอชอบกันก็รู้สึกแปลกอ่ะสับสนนะครูถ้าโลกมันอ่ะจะไปบอกเพื่อนยังไงอ่ะเพื่อนก็เขาผู้หญิงกันหมดเรื่องนั้นที่โกผ่านโนซูมิมาแม่ก็รู้ดีใจมากแค่คนอื่นภูมิใจมากเตะมันแค่สายตาคนอื่นแล้วเตะของผู้ชายอ่ะมันจะโอเคเหรอมันจะคิดยังไงอ่ะทุกคนมาไม่โอเคหรอกอ่ะมึงฟังกูนะเว้ยฟังมึงจะไปเปลี่ยนความคิดคนทั้งโลกได้ไงต่อให้มันให้มึงเองโดยจับมือผู้ชายเดินอ่ะมันก็จะมีคนที่โอเคกับมึงแล้วมันก็จะมีคนที่ไม่โอเคกับมึงแต่กูโอเคโอ้ยถ้าน้องกูจะชอบผู้ชายอ่ะกูโอเคไมโครเวฟอุ่นอุ่นมากสนมากมึงถ้าวันนี้มึงพร้อมมึงก็แค่เดินไปบอกเขาเว้ยถ้าเขาเข้าใจอ่ะมึงก็โคตรโชคดีถูกป่ะแต่ถ้าเกิดมาไม่เข้าใจมึงก็ต้องตกใจมึงให้เวลาเขานิดนึงสุดท้ายแล้วนะเว้ยถ้ามาเขารู้ว่ามึงรักคนที่มึงไม่ได้รักอะแล้วมึงไม่มีความสุขมาเองก็ไม่มีความสุขเป็นชีวิตมึงแค่ทำในสิ่งที่มึงมีความสุขก็พอแล้วมึงจะชอบใครก็ได้ไม่แปลกเลยฉันรู้ก็
หนูชอบใครก็ได้จริงเหรอหนูชอบใครก็ได้มาตั้งนานแล้วชอบแม่จริงๆนะมึงเดินไปเลยไหมไปบอกแม่ว่ามึงชอบมันถ้ามันไม่ชอบมันมันไม่ทันแล้วใช่ปะกูว่านะความจริงเลยนะกูว่าโอ้เอ๋วอะแม่ไม่ชอบมึงเหมือนกันทุกคนรู้แฟนคลับรู้อืมแต่เต๋ไม่รู้แต่เต๋ไม่รู้ว่าทุกคนรู้เพราะว่ารู้ว่ามันก็ชอบคือแบบเอาจริงๆถ้าสมมติว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะตัวบาร์ดอะในตอนม.สี่อะที่เห็นป้าที่นางบอกว่านางอาจจะแบบสับสนอะฉันบอกว่าเฮ้ยชอบโอเอ๋วเหรอวะอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นประมาณเนี้ยถ้าสมมติว่าพอแบบคือบาร์ดมันเลยจุดนั้นเออใช่บาร์ดมันเลยจุดนั้นมาแล้วอะถ้าสมมติว่ามันแบบเนี้ยถ้าเป็นถ้าสมมติว่ามันกล้าที่จะบอกโอเอ๋วอะนะตอนม.สี่อะเออมันก็อาจจะแบบเป็นอะไรแบบนี้ป่ะแต่นี่เข้าใจรูปในไอจีที่เขาต้องการสื่อแล้วที่แบบทุกครั้งที่เวลาเล่นไอจีเขาจะให้เห็นว่าเพื่อนถ่ายรูปกับแฟนอะแฟนแล้วแฟนเป็นผู้หญิงอะไรเงี้ยทุกคนอะไรเงี้ยอันดับหนึ่งโอ้ยโอ้ยนั่นน่าสงสารเหลือเต๋อเจ็บแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยตายละเครียดโอ้ยแต่ละคนคือได้ที่ตัวเองต้องการอ่ะโอ๊ยสิเครียดนี่เหมือนตอนเองสอบอีกโอ้ยไปดูเฮ้ยเดี๋ยวทำอะไรอันดับสองฮะอะไรนะอันดับสองฉันดูอ่ะตอนพีพีติดอ่ะฉันร้องไห้เลยเว้ยเพราะฉันคิดว่าถ้าพีพีติดนะเต๋ไม่ติดแน่เลยฉันร้องไห้หนักมากฉันคิดว่าถ้าพีพีติดเต๋ก็ไม่ติดเต๋ติดแล้วทำไมไม่ดีใจล่ะลูกเฮ้ยอะไรเกิดขึ้นบอกมาได้ไหมพี่ว่ามันแบบไม่เป็นไรคือถ้าทำทันอะเมืองในนิเทศนันทศาสตร์ทำทันบวกกับเกรดด้วยเพราะไม่ได้ไปเรียนไงเทอมหลังอะเพราะแอดมิชชั่นมันใช้เกรดไงทำไมต้องเรียนที่นั่นที่เดียวมหาลัยอื่นเขาก็ดีนี่มันที่อื่นไม่ดีอะมาแต่ที่นั่นมันมีเรียนมหาลัยนี้อะที่นั่นมีเรียนมาก็บอกคนอื่นไปหมดแล้วอะเตะติดอะอีมาจะได้คุยเขาไงอะดูดิแบบแค่คนอื่นตลอดสอบติดแล้วไม่ว่าสอบที่ไหนอะมาก็ดีจ้ะสุดขอโทษนะมาแบบมันเป็นแบบไม่ชอบเลยโอ้ยโอ้
แต่เห็นไหมเนี่ยนี่ก็ดีเกินเข้าไปก็ได้เว้ยกูไม่อยากเห็นมันเสียใจอ่ะโอ้ยปวดหัวไปเข้าใจบ้านกูโดนปวดหัวกูอยากเพื่อนมึงอยู่อ่ะตอนวันนี้กูไม่ได้คิดอะไรกับมึงแบบนั้นแล้วอะแต่เราก็เป็นเพื่อนที่ดีกันได้ปะวะเนี่ยเราก็โล่งใจเหมือนเว้ยมึงมาน่าตามันก็ได้ยังไงเพื่อนกูแสดงว่าแบบเริ่มชัดเจนกับความรู้สึกของตัวเองละคำตอบของกูคืออยากกูเองอยากเป็นเพื่อนมึงอยู่เต๋ที่ผ่านมาเราเจ๋งมากเว้ยที่เราผ่านมันมาได้อะรักกันแล้วเป็นเพื่อนกันได้หรอวะไรแล้วไอ้โอ้วะเป็นไงกูไม่ได้คุยกับมันเลยวะที่รู้ว่ามันสอบติดนะเบ๊มึงอยากแสดงความยินดีกับมันน่ะไม่อยากลืมไปพร้อมมันด้วยตัวเองเลยหยุดดีกันได้แล้ว ทั้งบาทั้งตาเลยแสนดีเลยขนาดนั้นร้องไห้ไปวะกูปวดเหี้ยน้ำแม่งไหลออกตาเว้ยหน้าดิหน้าอยู่กินเฮ้ยหน้าตีไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นหนังมือกูจะอยู่เป็นเพื่อนมึงเองเว้ยกูจะไม่ทิ้งมึงไปไหนเต๋ดอกชบาสีม่วงถ้ามึงไม่ได้สละสิทธิ์อ่ะ มึงก็ได้ใส่ชุดนี้แล้ว มึงไม่ต้องคิดแล้วที่กูให้อ่ะกูอยากให้จริงกูว่ากูจะไปทำเรนด่วนอะไม่โอเคกูก็ค่อยซิ่วความฝันของกูอะ
เกี่ยวกับนี้รู้ไหมแต่มึงอ่ะเรากูให้แล้วมึงก็ไม่ทักกูมาเลยนะกูทักมึงไปแล้วในสตอรี่อ่ะไม่นับดิไม่เป็นหรอกจากเนี้ยกูจะเป็นคนรักมึงก่อนเองกูก็พนักมึงเองกูกับบาร์อะกับเงินเพื่อนกันแล้วนะน้ำตาตกตาลกับเงินเพื่อนกันแล้วเหมือนแล้วกูของมึงอ่ะโอ้ไม่ตอบอีกแล้วอ่ะก็เข้าใจมาถึงตอนนี้แล้วอ่ะกูไม่สนอะไรอีกแล้วเว้ยให้กูกลับไปเป็นเพื่อนแบบมึงอ่ะกูก็เป็นได้จะให้กูกลับเป็นคู่แข่งมึงอ่ะก็เป็นได้เว้ยจะให้มึงชอบกูจะให้มึงเกลียดกูอ่ะกูว่าทำได้หมดอ่ะมึงจะเป็นอะไรมึงก็เป็นไปเลยมันไม่สำคัญกับกูนะเว้ยแต่กูขอให้เงียบได้ไหมพี่หายพี่คนนี้อีกนะถ้าคุณจะเป็นอะไรก็ได้ขอแต่งได้หรอโอ้ยแรงมากเขาฟิลกู๊ดขนาดนั้นอ่ะนี่พูดกับใส่พูดกับน้อยอยู่ว่าเพลงใหม่ฟิลกู๊ดมากเขาพีนแหละแปลว่าอะไรรักอันนี้ที่เตะรู้ขึ้นมาเขียนไงเขียนใช่ปะทิ้งไม่ขีดไฟทิ้งไม่ขีดไฟแล้วอีอะไรอ่ะอะไรอ่ะเฮ้ยโอ๊ยโอ๊ยคาราทีโอ๊ยโอ้ยฉันด้วยใจเธอเฮ้ยสายไม่รู้หรอไม่รู้อันเนี้ยเห็นสปอยอันนี้อันแรกเลยใช่ต่อเฮ้ยเฮ้ยว้าเฮ้ยเดี๋ยว
ตอนนี้เห็นก็ตกใจเดี๋ยวตอนแรกนี่เข้าใจว่าแสดงว่าไม่เห็นสปอยเลยจริงๆเว้ยก็เครียดกับงานอยู่นี่กูจะเล่าให้ฟังว่าแบบสองคนเนี้ยหลบสปอยไม่ทันเว้ยใช่ไอจีมาปุ๊บขึ้นมาเลย see you chapter 2ของบิวกิ้นที่บิวกิ้นลงอะคือแบบรู้เลยโอ้ my god พาร์ทตอนแรกคำว่าพาร์ท2อะเข้าใจว่าพูดถึงพาร์ท2ของอันนี้เว้ยสักพักไม่น่าใช่แล้วไม่บิวกิ้นลงว่าไม่แบบอันนี้ไม่ได้เห็นของบิวกิ้นเนี่ยอันนี้เห็นในทวิตแต่ทวิตพูดถึงพาร์ท2แล้วแบบพาร์ท2คืออะไรก็แบบอ๋อสักพักเขาใจมีสปอยไม่ทันจริงคือแบบแต่นี่ไม่รู้อันนี้ไม่รู้เลยเฮ้ยมันใกล้วันเกิดฉันแล้วนะแกเฮ้ยเราต้องรอดมันกว่านี้สิก็จบกันไปแล้วนะคะกับซีรีส์เรื่องแปรรักฉันด้วยใจเธอพาร์ท1เพราะอะไรเพราะอะไรเพราะมีพาร์ท2ไงแรงมากตกใจมากเลยอ่ะจริงตกใจมากแต่นี่แบบเอาจริงป่ะคือดีรู้สึกดีนะที่จะมีภาคต่อแต่รู้สึกว่าอิ่มละอยากให้แบบอยากให้แบบความเสียใจหมดลงเท่านี้แล้วไม่อยากแบบจะเสียใจอีกต่อไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะฟูลฟิลก็ได้อาจจะฟิลกูที่ได้เอ้ยจริงหรออะไรก่อนอื่นนะคะก็ต้องขอเรียนเชิญนักรีแอคอีกหนึ่งคนนะคะที่ตอนนี้แบบไม่ได้มาร่วมเฟรมกับเราเพราะว่าแบบไปฝึกงานที่กรุงเทพแล้วแต่ว่าก็จะมาแบบพูดคุยด้วยเนาะโทรหาแป๊บนึงเพื่ออยากรีแคปด้วยเพื่อนอยากรีแคปด้วยอยากรีแคปด้วยโทรสักหน่อยพี่ทีมันต้อง4คนเลยเฟรมเราอ่ะอ้าว4คนเออคนที่หายไปแล้วแหละหายไปเป็นยังไงบ้างคะคนทางนู้นหลังจากดูไปแล้วดูก่อนก่อนหมู่ก่อนพวกด้วยได้ยินไหมได้ยินพูดเรื่องอะไรกันมาแล้วแล้วปามพูดไปคร่าวๆว่าแบบจริงๆก็ไม่อยากมีภาคต่อก็ดีแต่จริงๆก็อยากให้จบเท่านี้เพราะว่าไม่อยากโดนแกงแล้วไม่อยากเสียใจแล้วอิ่มแล้วพูดถึงภาคต่ออ่ะนี่รู้สึกก็แบบเอ๊ะตอนแรกเราก็ติดใจแบบว่าเอกใจนิดนึงใช่ไหมว่าแบบทำไมถึงทำแค่5 EP อ๋อก็คือจะมีภาคต่ออืมนั่นแหละแล้วก็รู้สึกว่ามันมากกว่าซีรีส์วายอ่ะมันคือมันไม่ใช่แบบก็คือมันก็คือหนังรักเรื่องนึงเลยแบบซีรีส์เกี่ยวกับความรักเรื่องนึงเลยแล้วก็แบบเป็นซีรีส์ที่แบบเสนอทุกมุมเลยอ่ะแบบว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความรักเรื่องของครอบครัวหรือว่าแม้กระทั่งเรื่องของแบบมิตรภาพความเป็นเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยเอ๊ะท่องมาปะเนี่ยอืมอ่านอยู่ปะเนี่ยอ่านอยู่จะแข็งน้อยสิโอเคก็นี่ก็เป็นความเห็นของอ่านน้อยนะอันนี้แบบเชิญค่ะเออก็อย่างที่น้อยพูดแหละว่ามันเป็นซีรีส์มันไม่ใช่แค่ซีรีส์วายเนาะมันเป็นซีรีส์ที่เป็นเหมือนหนังรักเรื่องหนึ่งนั่นแหละที่แบบเสนอทุกมุมทุกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบต้องขอแบบชื่นชมจริงๆเนาะในแบบทุกๆดีเทลทุกๆรายละเอียดที่แบบนำเสนอออกมาแบบอ่ะยกตัวอย่างที่แบบดอกไม้อ่ะดอกไม้ดอกชบาอย่างเงี้ยจริงๆมันมีความหมายมากกว่าที่มันเป็นดอกชบานะอันนี้คือไปอ่านมาคือดอกชบาเนี่ยเป็นดอกไม้ที่เพศสมบูรณ์มีทั้งเพศเออเคยพูดไปแล้วในอ้าวเหรอเออแหละมีทั้งเพศอันนี้บางคนยังไม่รู้ไงมีทั้งเพศแบบหญิงแล้วเพศชายในตัวอะไรอย่างเงี้ยแล้วคือแบบสีม่วงก็คือเป็นสัญลักษณ์ของสีม่วงก็คือตาลใช่สีแดงก็คือโอเอ๋วมันแบบดีเทลรายละเอียดมันเยอะจริงๆแบบมันแบบไม่ทุกอย่างที่เขาแบบทำยาอย่าไปในเรื่องเพื่อมันทุกอย่างที่เขาทำมันมีความหมายมันมีความแฝงอยู่ทั้งหมดเลยอะไรเงี้ยใช่จริงๆทุกอย่างที่ทำแบบอ่ะแล้วก็พูดถึงในเรื่องของที่เตะอ่ะพูดเป็นฉากๆแล้วตอนเนี้ยอ่ะที่เตะสอบไม่ติด
ใจร้ายมากติดที่เดิมไม่ติดที่เดิมคือแบบนี่แบบใจร้ายมากอ่ะบทใจร้ายมากจริงๆแต่ในความใจร้ายอ่ะมันก็แบบมีเหตุและผลของมันเนาะใช่ใช่ถึงแบบเต๋เรียนเก่งสอบเก่งอ่ะแต่เต๋อ่ะทิ้งเทอมสุดท้ายของการเรียนไปทำให้แบบเรียนไม่อาจจะแบบเรียนในความเขาเรียกว่าอะไรอ่ะความรู้นะเทอมนั้นอ่ะอาจจะแบบน้อยไม่ได้สนใจใช่เพราะว่าไม่ได้สนใจเพราะเต๋ติดแล้วไงมันละเลยอ่ะมันก็แบบมันก็ต้องเป็นบทเรียนเนาะว่าแบบอีกเรื่องก็เรื่องนี้ด้วยแหละแล้วก็อกหักแล้วก็อกหักว้าวุ่นทำให้แบบสอบไม่ได้เนาะนั่งร้องไห้ในห้องสอบอะไรเงี้ยคือ EP เนี้ยเป็น EP ที่เราแบบว่าลุ้นว่าแบบPP หรือตัวโอเอ๋อ่ะจะคู่กับใครแบบน้อยมากเลยอ่ะเราแบบไปลุ้นว่าแบบว่าเต๋อ่ะจะสอบติดหรือเปล่าใช่จริงๆแล้วแบบพอรู้แบบสอบไม่ติดนี่แบบใจร้ายเนาะแบบสอบไม่ได้แบบตามที่หวังเห็นว่าทุกคนติดมาพอใช่ทุกพอปูมาว่าทุกคนติดโอเอ๋อติดปุ๊บนี่ร้องไห้หนักมากเต๋ไม่ติดแน่นอนเพราะรู้เลยว่าอย่างนี้นะเต๋ไม่ติดแน่นอนแล้วก็ไม่ติดจริงๆแต่เหนือสิ่งอื่นใดเห็นไหมว่าสุดท้ายครอบครัวแม่ต่อให้เราติดที่ไหนพี่ดีมากต่อให้เราติดที่ไหนแม่ก็ภูมิใจอยู่ดีเต๋ก็เต๋ติดอันดับ2เนาะแม่ก็มองว่าแบบทำไมลูกติดที่ไหนมันก็คือติดอะไรเงี้ยที่ไหนก็เรียนได้เหมือนกันแล้วก็พูดถึงประเด็นคนในครอบครัวอะโกหุ่นเป็นคนที่แบบอันนี้อยากพูดให้พูดก่อนให้พูดก่อนดูแล้วแบบรักโป้แบบโป้คือแบบเป็นแบบพี่ชายที่แบบดีมากแบบไม่ว่าแบบน้องจะเจอปัญหาหรือว่าแบบอะไรอ่ะแบบก็คือคนที่คอยซัพพอร์ตเต๋ตลอดเวลาอะไรเงี้ยแล้วยิ่งแบบว่าชายที่แบบว่าแบบไปคุยกับเต๋ที่เต๋แบบปรึกษาเรื่องโอเอ๋ใช่ไหมแล้วคือแบบเฮ้ยแบบดีแอคของโป้อ่ะก็ไม่ดูตกใจมากแบบรู้อยู่แล้วด้วยเนาะเพราะเป็นคนพูดชื่อพูดชื่อโอเอ๋ขึ้นมาว่าแบบก็คือรู้อยู่ไม่ตกใจเลยที่แบบเต๋เสียความมั่นใจที่จะแบบพูดเรื่องนั้นอ่ะมันก็เลยไม่เต๋อ่ะกล้าที่จะพูดแบบโอ้เต๋ชอบเอ๋อะไรเงี้ยแล้วแบบรู้สึกก็แบบแล้วคำพูดของโอ้ที่แบบให้คำปรึกษาโอ้เอ๋อ่ะมันแบบมันดีอ่ะแล้วแบบยิ่งที่พูดบอกว่ามึงชอบใครมาก็ได้ตั้งนานแล้วอ่ะมันสะท้อนที่เห็นเลยว่าไม่ว่าจะเป็นชายหญิงหรือว่าชายหญิงอ่ะทุกคนมีสิทธิ์เลือกที่แบบว่ายูแบบจะชอบใครก็ได้ยูจะรักใครก็ได้อะไรเงี้ยแต่แบบแค่ยูรักเขาอ่ะแค่นั้นก็พอแล้วอะไรเงี้ยแบบจริงดีอ่ะแล้วแบบโกหุนนี่คือแบบว่าสังเกตอ่ะแปลกมากแล้วจริงแต่ว่าโกหุนก็คือสังเกตด้วยว่าแบบสังเกตตลอดกูว่าแต่กูว่าโอเอ๋อก็ชมนะแสดงว่าสังเกตก็คือเป็นห่วงน้องอยู่ตลอดเวลาแหละดูตลอดว่าแบบน้องเป็นอะไรอะไรเงี้ยมันก็เป็นอะไรที่แบบอบอุ่นหัวใจอย่างหนึ่งจริงๆในซีรีส์เรื่องนี้เนาะใช่แล้วก็พูดถึงประเด็นคนที่รักกับคนที่ดีคนที่ตัวละครคนที่ดีกับคนที่รักกับตัวละครตาลมันไม่เหมือนกันก็แต่นี้แบบก็ยังยืนยันว่าชอบบทตาลชอบบทตาลชอบบทบาสด้วยบทบาสด้วยหูดีอ่ะมันดีทุกคนอ่ะสองคนนี้เป็นคนอ่ะยิ้มทางน้ำตาของแท้ใช่บาสก็เป็นคนที่เข้าใจโอเอว่ะโอเอมากมากแบบเป็นคนที่คอยซัพพอร์ตจริงๆอ่ะแล้วก็เข้าใจในตัวของโอเอจริงๆแล้วแบบเผยแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเข้าใจในความรู้สึกของตัวเองด้วยแบบกล้าที่จะแบบพูดออกไปว่าแบบรู้สึกยังไงกับโอเอ๋ก็คือสารภาพรักไปใน EP เนี้ยอะไรอย่างเงี้ยคือเขาแสดงออกชัดเจนอ่ะใช่ใช่ใช่จับมืออันนี้มันก็แบบมันในพาร์ทของคนดีไงเข้าใจปะเขาเป็นคนดีไงแต่เขาไม่ใช่คนที่โอเอ๋รักไงก็เหมือนกับตาเหมือนกันที่แบบต่อจะให้แบบต่อให้จะเข้าใจเต๋ขนาดไหนว่าแบบแบบอะไรนะความฝันของมึงมันมันไม่มีใครแบบมึงอยู่ที่ไหนมึงก็ไม่ตายเลยคือต่อให้กำลังเตะแค่ไหนดีแค่ไหนอะไรเงี้ยคือแต่เตะอ่ะ
ก็เห็นความดีของตาลเว้ยก็คือเต๋ไม่อยากเสียตาลไปเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าความรู้สึกก็คือมันไม่ได้แบบความรู้สึกคือไม่ได้รักตาลแบบที่จะมากกว่าเพื่อนไม่เหมือนเดิมใช่แต่ก็แบบไม่อยากเสียตาลไปเพราะอะไรเพราะว่าทั้งหมดก็คือเพราะว่าตาลอ่ะเป็นคนดีแบบใช่เป็นคนดีเป็นคนดีที่แบบทำดีกับเต๋เข้าใจเต๋อะไรเงี้ยแต่ถึงจะแบบถึงเต๋จะไม่รู้สึกอะไรแต่เต๋ก็แบบขาดตาลไม่ได้แบบอยากให้ตาลยังเป็นเพื่อนเต๋อยู่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แสดงให้เห็นนะคะว่าถึงจะทำดี ไม่ใช่จะบอกว่าเออคนที่ดีคนที่รักมันไม่เหมือนกันก็จริงแต่ว่าการที่เราทำดีอ่ะยังไงมันก็แบบส่งผลดีต่อคนที่เรารักแล้วก็ต่อตัวเราอยู่ดีเขาจะรักพี่เฉยๆเขาก็รักใช่ให้เขาจะรักพี่เฉยๆเขาก็รักนะคะไม่ต้องทำอะไรที่มันแบบเนาะนายอย่าพูดอะไรอีกแล้วก็อีพีนี้ให้ทุกคนพูดเลยค่ะอ๋ออีพีนี้เราไม่ต้องไปเผานาวนาดาวแล้วทุกคนไม่ต้องไปเผาแล้วเขาจบได้แบบแล้วตอนจบอะไรนะที่แบบจบได้ดีอยู่แสดงว่าสบายสุดเออตอนจบสบายจริงคือแบบจริงเขาขอกันเป็นแฟนนะเฮ้ยแกนาดาวแกงอยู่นะที่แบบแล้วมึงกับกลัวเออแล้วเต๋ไม่ตอบเออเต๋ไม่ตอบแล้วก็แบบแล้วแบบให้แบบโอเอ๋วพั่มเพ้อแบบจะเป็นอะไรก็ได้พั่มพรัวพั่มพันนาวแบบโอ้โหแบบเออสุดท้ายไงเออกูถ้ากูจะเป็นอะไรก็ได้อ่ะเออกูขอเป็นแฟนมึงได้ป่ะอ๋อดีค่ะบอกเลยฉันลองกรีนเลยมีอะไรพูดไหมคะมีอะไรพูดไหมคะคุณน้อยเป็นคำที่รอมานานมากร้องถามว่าไม่ร้องตอนไหนดีกว่ามันคือคัมมิ่งก็อย่างที่แบบนักแสดงทุกคนพูดมาตลอดเวลาให้สัมภาษณ์อะไรเงี้ยแบบคัมมิ่งออฟเอจอะไรเงี้ยคือแบบมันคือคัมมิ่งจริงๆเพราะเขาจะมีในพาร์ทของการที่เราข้ามจากวัยมัธยมอะไปเป็นพาร์ทของมหาลัยก็คือโตขึ้นมันคือคัมมิ่งออฟเอจจริงๆก็คือก็ตอนแรกก็ยังว่าอยู่เออมันคัมมิ่งออฟเอจก็จริงแต่ว่ามันก็เสนอแค่แบบชีวิตม.6 อะไรเงี้ยเออมันจะแบบมันจะให้เห็นถึงความคัมมิ่งขนาดไหนอะไรเงี้ยแต่พอรู้ว่าแบบมีพาร์ท2โอเคคัมมิ่งแน่นอนคัมมิ่งแน่นอนโตเป็นผู้ใหญ่ขึ้นอีกพูดถึงประเด็นอ่ะอยากพูดถึงสางสาสาวนกลับมาสาเนี่ยไม่ก็แบบตอนแรกสางปิดอยู่ไงก็เหมือนเนื้อเรื่องอ่ะที่ตอนแรกมันก็ปิดอยู่เข้าใจว่าแล้วแบบพอตอนจบอ่ะสางก็เปิดให้ทุกคนเข้าอ่ะมันน่าจะแบบเก็ตฟิลว่าเออแบบเหมือนแบบยังไงอ่ะพอตอนจบทุกคนก็เปิดแล้วไงเต๋ก็เปิดแล้วอ่ะสายก็เปิดอ่ะคือมันเหมือนไปที่ของเขาสองคนอ่ะตอนแรกมันปิดอยู่อ่ะโดนห้ามเข้าอ่ะแต่พอตอนจบอ่ะมันเปิดให้ทุกคนเข้าแล้วเลยเข้าใจว่ามันเป็นที่ของเขาสองคนเลยเอออันนี้ก็รู้สึกว่าชอบเหนือสิ่งอื่นใดเราแบบขอพูดสมมติฐานในพาร์ทสองได้ป่ะแบบสมมติในความคิดเรานะในความคิดเรานะก็คือสองคนเนี้ยเรียนนิเทศศาสตร์แน่นอนมันเกี่ยวกับการแสดงรายการแสดงอ่ะมันก็ต้องแบบดาราอ่ะนึกออกปะแบบว่าบางทีในสองคนเนี้ยในพาร์ทสองอ่ะอาจจะมีแบบได้การได้แบบเข้าไปสู่วงการบันเทิงแล้วก็แบบเข้าใจปะอ่าเก็บปะอ่าเบสแล้วเนาะใช่แบบเข้าไปสู่วงการบันเทิงแล้วก็อาจจะแบบพอเข้าสู่วงการบันเทิงเนี้ยมันก็จะมีบางเรื่องเนาะที่แบบเรื่องที่เจอไม่ได้ใช่โอเคมันมีบางเรื่องที่แบบเปิดเผยไม่ได้เฮ้ยเราไม่ได้พูดถึงเบสออนทูนะเว้ยแล้วเราพูดในสารสมมติฐานของเราฉันแล้วก็กลัวว่าภาค2อ่ะความเข้มข้นหรือว่าปัญหาจะหนักขึ้นจะหนักขึ้นเพราะว่าเราโตขึ้นเออใช่ปัญหามันจะแตกต่างจากที่เคยเจอที่ตอนแรกมันจะเป็นแบบว่าที่เราจะการปิดใช่ที่เราคิดว่ามันเป็นเรื่องความสัมพันธ์ใช่ที่เราคิดว่ามันเป็นเรื่องใหญ่ละแต่จริงๆแล้วแบบแต่อันนี้คือเปิดไม่ได้อืมอันนี้อาจจะนะทุกคนอาจจะเป็นแค่ฟีลกู๊ดนะเอ้าก็มันเป็นตอนจบบอกรักแกเพลงก็ต้องฟีลกู๊ดไงแต่มันบอกว่าเพลงสำหรับพาร์ท2หรือเปล่าไม่รู้ไม่รู้นี่คือการเดาล้วนๆสมมติฐานล้วนๆได้สิที่ใหญ่จะให้เป็นนะก็คงว่าจะเดามั้ยคะคุณเพื่อนเดาแบบไหนคะเดาแบบน้องปามป่ะอันนี้ถามพี่เหรอเออพี่ขอเสนอไปที่มองว่ามันน่าจะแบบเป็นเรื่องที่ใหญ่ขึ้นในการแบบต่อในสังคมใหม่ป่ะในสังคมใช่มันคนละใช่แล้วก็มันยัง
รู้สึกว่ามันตัวเตะอ่ะก็ต้องพูดถึงอ่ะมันไม่ได้แบบบอกมาใช่ไหมใช่ไม่ได้บอกมาเป็นนะอะไรเงี้ยใช่มันอาจจะต้องแบบในพาร์ทสองอ่ะอาจจะต้องไปต่อสู้ตรงนั้นด้วยหรือเปล่าใช่ทำพี่มายอมรับอะไรปัญหามันก็จะใหญ่ขึ้นตามวัยที่โตขึ้นใช่แล้วจะมีคนที่เข้ามาใหม่หรือฉันกังวลมีตัวละครไหนเข้ามาแล้วจะไม่มีแล้วคือกังวลมากแต่ตอนซีรีส์หนึ่งเนี่ยไอซีรีส์หนึ่งวะซีซั่นหนึ่งเนี่ยก็ยังไม่มีตัวละครไหนที่แบบไม่เมคเซนนะแบบไม่ได้เป็นตัวละครที่แบบเข้ามาทำให้แบบรำคาญใจอะไรเงี้ยไม่มีนะตัวละครทุกคนมีเหตุและผลในตัวของตัวเองทุกตัวก็คือมันไม่ใช่ซีรีส์ทั่วไปอะที่มันจะมีแบบบางบทที่แบบอะไรวะอะไรเงี้ยแบบชีวิตจริงไม่มีนะแบบอะไรแบบเนี้ยอะไรเงี้ยแต่นี่คือแบบชีวิตจริงมีหมดเพราะมันเป็นเรื่องที่แต่งขึ้นมาใหม่แบบไม่ได้อิงนิยายอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบจะมีความที่เป็นเลียวอ่ะเลียวใช่เลียวใช่เลียวจริงไม่เคยมีอะไรจะพูดอีกไหมคะไม่ได้พูดไหมคะแต่อย่างที่บอกอะว่าซีรีส์แบบ EP เนี้ยมันเป็น EP ที่แบบว่าไม่ได้แบบว่าวือหวามากหรือว่าเล่นกับความรู้สึกขนาดนั้นกับเรามากขนาดนั้นถือว่าEP ที่4อ่ะคือสุดอันนั้นคือมันแบบยิงเงี้ยเล่นกับความรู้สึกเราแบบแต่อันเนี้ยมันจะเป็นแบบยิงเงี้ยเคลียร์ที่ไปยีแล้วก็มีภูเขาสองตัวอันอยู่ด้วยกันอันนี้คือแบบเคลียร์เริ่มแบบเป็น EP ที่เคลียร์แล้วก็แต่ดีเทลต่างๆเขาก็ยังคงมีเหมือนทุกๆ EP ที่เขาเคยทำใช่ต่างๆคือแบบโหรายละเอียดคือเก็บได้ดีเวอร์ใช่ๆจริงดีค่ะดีค่ะนาดาก็อย่าลืมติดตามพาร์ทสองกันเลยนะคะทุกคนใช่เดือนอะไรนะเดือนมีนาวันที่11นะคะแล้วเอ้ยสำหรับอย่างนี้ก็ได้ถ่ายรีแอคกันดีเพื่อนเราเพื่อนเราจะฝึกงานเสร็จพอดีใช่ไหมโอเคฮะจริงเหรอจ้าEP แรกอาจจะยังแต่ว่าโอเคค่ะมาค่ะเราก็คงต้องทำอะไรก็ต่อไปนี้นะคะเพราะว่าเราคือแม่ของโอเอ๋วเราคือแม่โอเอ๋วค่ะแม่โอเอ๋วโอเคโอเคค่ะแล้วก็อย่าลืมไปติดตามชมนะคะแปรรักเนาะย้อนหลังนะคะได้ทาง Live TV นะคะตอนนี้ก็สามารถดูแบบเต็มอิ่มได้เลย 5EP ดูรวดไปเลยจมรวดไปเลยจุกจุกเดี๋ยวว่าดูอย่างเงี้ยดิ่งลงไปเงี้ยแล้วก็พูดขึ้นมาเหมือนเล่นอะไรนะรถไฟห่อทุกคนหวือหวามากซีรีส์อะไรโคตรหวือหวาเลยเป็นซีรีส์ที่แบบโอ้ที่สุดแล้วก็ก่อนจากกันไปในพาร์ทนี้ก็ขอขอบคุณนะคะนาดาวที่แบบว่าผลิตซีรีส์แบบดีๆอย่างนี้ออกมาจริงๆคือมันดีมากจริงๆดีทุกอย่างเลยดีทุกอย่างจริงๆขอบคุณด้วยที่ให้พวกเราสามารถทำเรียกได้นะขอบคุณนะคะแล้วก็หวังใจเนาะว่าจะไม่แกงกันอีกว่าจะไม่แกงกันอีกแกงแน่นอนอ่ะแต่เราจะมาดูนะคะว่าแกงหม้อใหญ่แค่ไหนโอเคก็สำหรับอาจจะอร่อยจะต้องจับบัตรคิวจับบัตรคิวเลยใช่ไหมก็สำหรับ EP นี้ก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะก็ขอบคุณนะคะทุกคนที่ติดตามดูรีแอคชั่นของพวกเรามาตั้งแต่ EP ไหน EP 1 นะคะแปลฉันด้วยใจเธอนะคะก็อย่าลืมไปติดตามนะคะเพลงกีดกันนะคะวิลกินแล้วนะคะแล้วก็ลู่เหอ PP นะคะแล้วก็แปลไม่ออก PP เอ้ยไม่ใช่แปลไม่ออกวิลกินค่ะแล้วก็เพลงล่าสุดก็ล่าสุดเลยโคตรพิเศษนะคะ มีทั้งสองเวอร์ชันนะคะ EP แล้วก็อุ๊ย EP แล้วก็วิลกินเนาะสองเวอร์ชันเลยนะคะ ไปติดตามกันด้วยนะคะ ใช่ค่ะแล้วก็ที่สำคัญนะคะอย่าลืมติดตามรีแอคจากช่องเรานะคะอีกอย่างนึงอ่ะอย่าลืมติดตามนักแสดงทุกคนในซีรีส์เรื่องนี้นะคะทุกคนเขาดีจริงๆนะคะโอเคก็วันนี้ก็เท่านี้แล้วกันเนา
แล้วก็ขอให้เพื่อนน้อยโชคดีนะคะอะไรกันไว้เดี๋ยวจะมาเมาว่าน้อยได้ไปฝึกที่ไหนเออไว้เดี๋ยวจะมาเมาเดี๋ยวจะมาเมาว่าน้อยฝึกงานที่ไหนทุกคนขึ้นต้นด้วยว่ะอ้าเอาเวลาใส่ตีดเอาตีดเอาตีดเอาโอเคก็ประมาณนี้ค่ะก็ขอบคุณนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกดแชร์กด Subscribe ให้กับช่อง Just ป่านตรงนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบาย